ครับคอยน้อง12เดือนเชิญชมครับและก็สวยงามอลังการเป็นอย่างมากนะครับสำหรับการไหว้ลำบูชาครูบาอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันของน้องๆ นางลำทั้ง5คณะ5เวทีกันในค่ำคืนนี้นะครับดูเหมือนเก้าอี้ที่ทางประธานอันจัดเตรียมไว้จะหมดซะแล้วมั้งมองดูแล้วมองดูยืนกันหลายคนเลยนะน่าจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านเมื่อสักครู่ว่าเดี๋ยวถ้าอย่างไรแล้วตอนนี้ด้านในบ้านนี้มีโอกาสต้อนรับแขกรับประทานอาหารกันอยู่นะครับอย่างไรดีเมื่อหมดช่วงจากตรงส่วนด้านในบ้านก็จะเอาเก้าอี้ของในบ้านออกมาสมทบนะครับแต่จะพอไม่พอไม่รู้แหละเพราะว่าค่ำคืนนี้ดูแล้วมีนักลำน่าจะเดินทางมาร่วมสนุกกันล้นหลามเป็นแน่ๆเลยนะครับเพราะว่านอกจากสถานที่เอื้ออำนวยนะครับพื้นเป็นพื้นคอนกรีตนะครับแข็งแรงไม่เล็กไม่เทะนะคณะนักลำระดับหัวแถวของเพชรบุรีนี่ก็มารวมอยู่ที่นี่กันถึง5คณะ5เวทีที่สำคัญเต้นฟรีรำฟรีแถมเก้าอี้ยังฟรีอีกด้วยอย่างที่บอกไว้มีใครที่ไหนเขาจัดแบบนี้มีประธานอันอยู่คนเดียวนี่นะครับผมแล้วก็ดินนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านท่านบอกว่าในเรื่องของพิธีการด้านบนเวทีรอไว้สักช่วงหนึ่งก็แล้วกันเปิดโอกาสให้กับมิลักนักลำที่เดินทางมาร่วมสนุกได้ขึ้นมาทักทายร่วมสนุกกันด้านบนเวทีกันซะก่อนเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาที่จะเข้าพิธีการของด้านหน้าพิธีเดี๋ยวจะมาสะกิดบอกอีกทีว่าอย่างนั้นนะฉะนั้นแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้ทักทายสนุกสนานกันด้านบนเวทีนะครับร่วมสนุกด้วยกันกับพวกเราแจ็คบินแบนและน้องๆนักลำทั้ง5คณะ5เวทีนะครับเชิญครับWe'll be right back.
3 ชาติต่อเนื่องกันไปนะครับผมช่วงนี้จังหวัด3 ชาติจ้า
ครับทักทายกันสักหนึ่งรอบนะครับอดรอบเคลียร์เวทีลงด้านล่างสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวด้านหน้าเวทีตรงนี้ขออนุญาตนะครับยกหน้าที่กับทางท่านพิธีกรตามที่ทางท่านเจ้าภาพได้มอบหมายหน้าที่กันไว้นะครับเดี๋ยวจบจากพิธีการด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาร่วมสนุกกันใหม่นะครับตอนนี้เรียนจากการเอกอภิชาติแก้วโกศลนายกเทศมนตรีตำบลบ้านล่างท่านสุทินประเสริฐศักดิ์นายอำเภอแก่งกระจานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในวันนี้นะครับก็เป็นวันฤกษ์งามยามดีนะครับที่ครอบครัวโรงสีข้าวบ้านไร่ใหญ่นะครับได้โดยมีคุณพี่บุญช่วยพี่ปทุมแย้มศรีนะครับได้ทำบุญบ้านนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานนะครับซึ่งต้อนรับตำแหน่งของลูกชายนะครับก็คือผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลไร่มะขามบ้านไร่ใหญ่นะครับเพราะนั้นเพื่อเป็นเกียรตินะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับผู้นำคนใหม่ของหมู่ที่1ตำบลไร่มะขามนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ใหญ่ก้องอุเทนแย้มศรีครับนะครับก็วันนี้ถือโอกาสนะครับถือโอกาสที่จะได้แนะนำตัวนะครับแนะนำตัวให้ท่านผู้มีเกียรติได้รู้จักนะครับกับผู้นำฝ่ายปกครองหมู่ที่หนึ่งตำบลไร่มะขามนะครับแล้วก็ในลำดับต่อไปนี้นะครับก็เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับนะเป็นตัวแทนทั้งราชการนะครับผู้นำฝ่ายปกครองผู้นำฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรตินะครับตัวแทนได้คล้องมาลัยแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่อุเทนแย้มศรีหรือที่พวกเรารู้จักในนามผู้ใหญ่ก้องนะครับเพราะฉะนั้นสองท่านแรกที่จะมีความเป็นสิริมงคลกับลูกชายนะครับก็คงจะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ครับเรียนเชิญคุณพี่บุญช่วยพี่ประทุมแย้มศรีเจ้าของโรงสีข้าวบ้านไร่ใหญ่ขึ้นคล้องมาลัยให้กับลูกชายครับเดี๋ยวรอคุณแม่ปทุมนะครับหลังจากคล้องมาลัยแล้วจะเรียนเชิญท่านยืนกับลูกชายเลยนะครับนะสองข้างเลยพวงเดียวกันนะครับนะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวช่างภาพแนะนำเดี๋ยวทุกท่านก็จะยืนคล้องมาลัยตามนี้นะครับหลังจากคล้องมาลัยเสร็จก็ท่านก็ยืนเป็นเกียรติบนเวทีนี้นะครับน่าจะประมาณทั้ง30คนได้แหละบนเวทีนี้นะครับของช้าๆใช่ไหมครับช่างภาพอ้าว
ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับมีครอบครัวครับเชิญคุณพ่อคุณแม่ยืนขนาบข้างลูกเลยครับคุณแม่ประทุมอยู่ฝั่งนู้นครับแล้วท่านต่อไปนะครับที่เป็นน้องชายนะครับเป็นน้องชายของพี่ประทุมแย้มศรีนะครับคู่ชีวิตของพี่บุญช่วยนะครับท่านเดินทุกท่านที่ขอมาลัยและผมเรียนเชิญอยู่บนนี้ทุกท่านเลยเดี๋ยวได้ถ่ายรูปนะครับอยู่ใกล้ๆลูกเลยนะครับพ่อกับแม่อยู่ใกล้ลูกเลยนะครับท่านต่อไปนี้นะครับนะท่านเป็นน้องชายของพี่ปทุมแย้มศรีนะครับนะปัจจุบันเดิมท่านก็อยู่หมู่ที่5ตำบลถ้ำรงนะครับวัดดอนตะโกแต่ตอนนี้ไปทำมาหากินไปประกอบอาชีพไปต่างถิ่นแต่ก็ได้รับความไว้วางใจจากคนต่างถิ่นให้เป็นผู้นำฝ่ายปกครองนะครับเรียนเชิญกำนันกล้าบัวงามกำนันตำบลสวนพึ่งครับน้องชายพี่ปทุมครับเดี๋ยวมาว่าพี่ดังอยู่ฟังรู้นะเรียนเชิญครับท่านกำนันกล้าบัวงามกำนันตำบลสวนพึ่งซึ่งเป็นน้องชายกำลังมาครับใส่เสื้อสีเขียวสีประจำตำบลไร่มะขามเลยนะครับสีเขียวลูกทุ่งลูกทุ่งครับทาสพระกมาเชิญรับมาลัยทางนี้นะครับท่านกำนันครับน้องชายนี่น้องชายพี่ปทุมนะครับท่านต่อไปนะครับนะที่เจ้าภาพจะเรียนเชิญท่านนะครับเป็นตัวแทนของทุกท่านเลยนะครับนะก็เป็นผู้นำในหมู่ที่หนึ่งนี้นะครับนะฝ่ายสภาท้องถิ่นนะครับจากสมาชิกสภาอบต.ปัจจุบันนี้นะครับมีตำแหน่งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขามครับขอต้อนรับคุณมนทนบุญนิมิตประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขามครับเอิญพร้อมอะไรครับประธานสภาอบต.ไร่มะขามนะครับท่านต่อไปนะครับที่จะเรียนเชิญท่านคล้องมาลัยให้กับผู้ใหญ่คนใหม่ของหมู่ที่1นะครับนะท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นของตำบลไร่มะขามนะครับเกิน10ปีแล้วนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็ดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนะครับนะวันนี้ก็เรียนเชิญท่านคล้องมาลัยด้วยนะครับเสียงปรบมือต้อนรับท่านสุทธิพงษ์พรหมมาศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขามครับแล้วก็เรียนเชิญท่านที่คล้องมาลัยแล้วได้ยืน อยู่กับครอบครัวเจ้าภาพก่อนนะครับคือจะได้แนะนำตัวด้วยว่าท่านที่ขึ้นมานี่คือใครนะครับลำดับต่อไปนี้นะครับก็เป็นผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ของตำบลหนองกระเจ็ดครับเรียนเชิญท่านนายกจำรัดเมืองถาวรครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดครับครับท่านต่อไปนะครับเจ้าภาพเรียนเชิญนะครับท่านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านลาดนะครับท่านกำนันสมพงษ์ขันทรัพย์นะครับกำนันตำบลไร่โคกประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านลาดนะครับครับและท่านต่อไปนะครับท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับอยู่ในเขตอำเภอท่ายางนะครับนะก็ต่อเนื่องมาหลายปีนะครับเรียนเชิญท่านนายกชัยยาไขศรีครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะเคียนะครับท่านต่อไปนะครับนะท่านเป็นอดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านลาดปัจจุบันท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นของอำเภอบ้านลาดนะครับเรียนเชิญท่านชัดแสงอิรันพาดาครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือนะครับและท่านต่อไปนะครับนะท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับนะที่เป็นหมายเลขหนึ่งมาตลอดนะครับ
อยู่แถววัดโพกูนะครับต้อนรับท่านนายกปรีชามากเกินครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างครับต่อไปนะครับก็เรียนเชิญท่านผู้บริหารท้องถิ่นอีกท่านหนึ่งนะครับนะอดีตไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรีนะครับปัจจุบันท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเรียนเชิญท่านนายกชัยวุฒิพุทธเทศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยางครับท่านต่อไปนะครับท่านเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำฝ่ายปกครองนะครับที่ครอบครัวแย้มศรีก็ไปอยู่อาศัยที่ตำบลนี้ด้วยในปัจจุบันนะครับเรียนเชิญท่านกำนันสาธิตบัวมณีกำนันตำบลหนองสะโดครับเรียนเชิญครับและท่านต่อไปนะครับ